กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แต่อย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนเองก็ตามเนี่ยต้องระบุชัดเจนนะคะว่าเราทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรและส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่ SMS ค่ะ4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะคะ024960493และ024960494ค่ะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณฤดีนะคะ11มกราคม2506ค่ะเวลาเกิด 5:15 นวันศุกร์การเงินสุขภาพรักใหม่จะมีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเข้ามาใช่หรือเปล่าคะจะมีคนเข้ามาใช่หรือเปล่าความจริง ขอไปครับในช่วงอายุย่างตอบ2ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยราหูเกาะเรือนคู่ผิดหวังหลอกลวงถูกเอาเปรียบได้หมดและที่สำคัญเป็นกาลีฉะนั้นไม่แปลกที่ตอนนี้54ละเกณฑ์ความรักก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ถ้าถามว่าโอกาสจะเจอรักใหม่ย่าง25-54นี้มีหรือไม่เกณฑ์รักใหม่มีนะครับเลยครึ่งปีหลังไปแล้วของคุณถ้าจะสมรูปควรจะได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูปแต่ทั้งหลายทั้งปวงดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแดงค่ะ18สิงหาคม2513เวลาเกิดเที่ยงวันตรงกับวันอังคารนะปีนี้จะดีไหมคะ คืออย่างนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง46ผมดูในส่วนของย่าง47แล้วกันนะย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าคุณทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอยู่อยากจะบอกว่าที่เหนื่อยที่เพียรมาสักระยะหนึ่งปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวดอกผลเรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่ทั้งย่าง47และ48ผมทายดีทั้งคู่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนหลังวันเกิดจะเป็นในเรื่องของการเงินครับเข้ามีฮะแต่ขาออกก็เยอะรับซ้ายใจขวาและฝากระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบอยค่ะ8กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:14 วันจันทร์สมัครงานอยู่ค่ะจะได้หรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของหลักการทำบุญถามเรื่องของสุขภาพค่ะใกล้จะวันเกิดแล้วนะความจริงทั้งรอยต่อระหว่างย่าง25แล้วก็ย่าง26เนี้ยเกณฑ์เรื่องงานก็มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับแล้วก็หลังวันเกิดย่าง26เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นแต่อย่าประมาทผมอยากให้คุณหาคอนเนคชั่นนะรุ่นพี่ก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้จะเอื้อในเรื่องของงานใหม่หลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพลพระครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิด28ตุลาคมค่ะ2514เวลาเกิด 7:42 วันพฤหัสบดีดวงชะตาเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวแล้วก็ปีหน้านี่จะดีหรือเปล่าเอาปีนี้ก่อนปัตตนิกาลีนะครับก็ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ให้ประคับประคองความสัมพันธ์พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดถ้ามีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ขอให้ทำที่เป็นห่วงจริงๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องอย่างที่คุณกังวลแหละหลังตุลาไปแล้วเนี่ยของจริงนะครับหลังวันเกิดเข้าย่าง46หาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งนั้นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอโรชานะคะ20กรกฎาคม2546ค่ะเวลาเกิด 16:46 วันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภและจะได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง13นะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับในแง่ของมันมีเกณฑ์ในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง2ช่วงปีเลยนะฮะทั้งย่าง14แล้วก็15 15ถ้าไม่ได้ย้ายอาจจะเป็นลักษณะต่อเติมซ่อมแซมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS นะคะ26เมษายน2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีความรักการเงินเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับรักกับเงินเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอานะดาวการเงินจริงๆที่เป็นห่วงคือในช่วงอายุย่าง38ย่าง37นี้มันมีเหตุปัจจัยดีๆนะเข้าหาใครขอความช่วยเหลือทำธุรกรรมกู้ยืมในระบบหรือแม้กระทั่งขอหยิบขอยืมคนใกล้ชิดก็มีโอกาสสมหวังแต่หลังวันเกิดเนี่ยปีหน้าหลังเมษาหน้าเกณฑ์การเงินมันเสียฉะนั้นปีนี้หาได้มีคนช่วยใช้อย่างประมาณตนเพราะว่าหลังวันเกิดปีหน้าไปแล้วของจริงแต่ในทางกลับกันฮะหลังวันเกิดปีหน้าเด่นมากในเรื่องของความรักถ้ายังโสดจะได้เจอถ้ามีการคบหาและยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะตราดต่อเต่านะครับอยู่ในวรรคเสาร์เจอแล้วนะครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่27ตุลาคม2535ค่ะเวลาเกิด 16:54 นวันอังคารถามว่าจะได้งานอาชีพครูหรือเปล่าปีนี้ถ้ามีการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยอยากให้ทำนะทั้งช่วงย่าง24แล้วก็ย่าง25เลยโดยเฉพาะวิชาชีพในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งในดวงชะตานี้นะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงแต่ถามว่าเด่นไหมก็ให้ทำใจหน่อยถ้าเป็นลักษณะครูประถมมัธยมเนี่ยนะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิชาสอนเปลี่ยนระดับชั้นเรียนที่สอนนะครับอันนี้ถ้าเป็นลักษณะพร้อมที่จะปรับตัวถือว่าเป็นการแก้ดวงนะเพราะว่าถ้าสอนแบบเดิมเนี่ยของคุณอาจจะโตไม่สุดถ้ารักถ้าชอบไม่ว่ากันและช่วงปี2ปีนี้ถ้ามีการสอบแข่งขันทำให้เต็มที่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาติชายนะคะ14พฤษภาคม2505ค่ะเวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ทางโชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์โชคลาภถ้าถามว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็อาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าลาภผลของคุณนั้นในดวงนี้เหมือนกับจะต้องมีคนเอื้อนะมีคนหยิบยื่นให้เสี่ยงโชคเองโดยตรงผมว่าไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบำรุงค่ะ11เมษายน2508เวลาเกิดประมาณ 7:00 นถึง 8:00 นวันอาทิตย์นะถามเรื่องบ้านที่จะขายเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการเงินการงานสุขภาพโชคลาภมีสินด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50สักครู่ครับโอเคถ้าถามถึงเกณฑ์ในเรื่องของถิ่นฐานหลักทรัพย์ที่ดินก็พอมีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนมือแล้วมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายมีเกณฑ์ได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ๆนะก็ว่ากันตามนั้นเรื่องระดับราคาพูดอยู่เสมอแหละคนขายกับคนซื้อเนี่ยมองไม่เหมือนกันกันไว้เลยฮะ 15% จากราคาที่ตั้งไม่ได้หรอกต้องลดทอนในส่วนของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสาโรจน์ค่ะ25กันยายน2505เวลาเกิด 9:00 ตรงวันอังคารสุขภาพครอบครัวแล้วก็เรื่องของคดีความอุตสาหะแปลว่าอะไรฮะ เหนื่อยทุกยืดเยื้อได้ทั้งนั้นเกณฑ์คดีความเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มีปัญหา สภาพคล่องเยอะมากนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องที่คุณวิตกกังวลอยู่ด้วยก็เอาอย่างนี้ครับก็ทำใจส่วนหนึ่งแหละนะมันคงไม่จบง่ายๆแล้วก็แต่ในแง่ของสภาพคล่องหลังวันเกิดเบาลงนิดนึงตอนนี้ถวายเทียนพรรษานะครับนะกับวัดที่คุณทำบุญเป็นประจำก็ได้ส่วนหลังวันเกิดมันทำทานกับเด็กเล็กๆและที่สำคัญหลังวันเกิดหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เองก็ตามนะประคับประคองความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดี SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกค่ะ29มิถุนายน2502นะคะเวลาเกิด 6:05 วันจันทร์ทำกิจการโรงไม้เป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะก็เกี่ยวกับไม้ในกระดาวเสาอยู่แล้วนะเสาอยู่เรือนงานมหาอุดเนี่ยเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการเหนื่อยหน่อยยากหน่อยเพราะมันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูในชั้นลึกๆแต่โดยรวมถือว่าทำได้ครับ
SMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยให้คุณไปทำฟันกู่หินปูนซะคุณแอนนะคะ2พฤษภาคม2515เวลาเกิด 17:59 นวันอังคารทำธุรกิจขาดทุนการเงินก็ไม่ดีเลยค่ะเนี่ยที่เรียนแหละธุรกิจอะไรบอกกล่าวมาหน่อยก็จะดีนะครับตรงกับวันอังคารนะเพิ่งจะเข้าวันเกิดแป๊บหนึ่งย่าง44ดาวการเงินเสียเลยนะครับย่าง45เนี่ยหลังพฤษภามาแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าเลือดหยุดไหลหรือว่าไหลน้อยลงก็ได้แต่ถามว่าดีหรือยังนะเพราะกาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงถวายเทียนพรรษาเหมือนกันนะถวายเทียนพรรษาเหมือนกันแล้วก็ส่งข้อมูลในเรื่องของอาชีพเข้ามา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวัชราพร28กันยายน2539เวลาเกิด 16:00 นตรงไม่ได้บอกวันถามโชคลาภถามการงานค่ะตรงกับวันเสาร์นะฮะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ก็กรุณาส่งคำถามก็มายืนยันอีกรอบหนึ่งนะการทำงานเป็นอย่างไรกาลีจี้เรียนงานครับนะก็มีปัญหาไม่สบายใจก็ได้เน้นปัญหากับนายผู้บังคับบัญชาด้วยนะรวมไปถึงในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าถ้าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบให้อยู่ที่เก่าให้อดทนกับที่เดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพงพันธ์ชาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้า1มิถุนายน2509ค่ะ4โมงเช้าถึง5โมงเช้าค่ะ4โมงเช้านี่คือ10โมงเช้าถึง11โมงเนาะจ้าจ้าจ้าวันอะไรคะ11โมงวันพุธค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันค่ะตอนนี้มี2เรื่องที่อยากจะเตือนก็คือมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินบ้างไหมฮะเรื่องแรกก็มีค่ะนะอันที่สองถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะต้องประคับประคองให้ดีพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะโดยเฉพาะภายในช่องท้องอ๋อค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยฮะจะถามเรื่องลูกชายอะค่ะว่าเขาจะเรียนจะเป็นยังไงคะถ้าอย่างนั้นขอวันเดือนเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเวลา14:21 นวันที่30วันที่30 2541ปีขานค่ะเดือนอะไรเอ่ย30เดือนอะไรคะธันวาค่ะ30เอ้ยมกราคม30มกราคม2541เกิดประมาณบ่าย2ค่ะบ่าย2 21นาทีค่ะบ่าย2 21นาทีตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะค่ะตอนนี้น้อง18ย่าง19นะยังเรียนมัธยมอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าขึ้นมหาลัยแล้วอ๋อขึ้นมหาลัยปีนี้ค่ะเขาจะเรียนเครื่องกลน่ะค่ะวิศวะหรือเปล่าฮะค่ะวิศวะเครื่องกลค่ะอย่างนี้นะครับก็เอนจิเนียร์เนี่ยเขาบอกว่าทำได้หลากหลายอยู่แล้วแล้วเป็นสเต็ปเลยนะก็ว่ากันยาวๆมันจะมีอยู่2ส่วนวิศวะเนี่ยก็คือลงในลายลงในหน้างานอีกอันนึงเป็นลักษณะพวกงานเชิงพาณิชย์ก็เป็นพวกเซลล์ก็ได้นะเซลล์ขายพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ก็ได้แต่สุดท้ายบั้นปลายที่เด่นที่สุดนะวิศวะที่มีประสบการณ์มากพอทำลักษณะการเป็นที่ปรึกษาอันนี้ดีมากนะก็ถือว่าไม่ต้องห่วงละเรียนวิศวะได้ก็สบายไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะก็เหลืออย่างเดียวเรียนให้จบนะก็เขาเพิ่งจะปีแรกอะฮะก็คือไม่เป็นไรช่วงแรกๆก็ทำไปก็มี2ส่วนอย่างที่ผมบอกระหว่างลงหน้างานโดยตรงกับลักษณะงานเชิงพาณิชย์ผมเชียร์แบบหลังนะเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรอุปกรณ์หรือทำพวกโพเคียวเมนต์จัดหาพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอันนี้ดีกว่าและในระยะยาวถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพวกงานวิศวะพวกนี้หรือเป็นครูอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยอันนี้เด่นที่สุดไม่ต้องห่วงเขาสบายแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาล่ะคะสุขภาพผมจะเน้นนะเกี่ยวข้องกับการกินเลยแหละนะกินอย่างไรเป็นอย่างนั้นของเขาเนี่ยผมเตือนในเรื่องของพวกไขมันนะนะสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็เช็คร่างกายปีละครั้งนะครับอ่ะคนที่สองว่ามาเลยครับมีกี่คนนะมีคนเดียวค่ะมีก็จบโอเคนะครบถ้วนไม่ต้องกังวลนะค่ะแล้วโชคลาภมีไหมคะของ
ของหนูค่ะของคุณแม่เกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เชียร์นะถ้าปีนี้เสียระวังทะเลาะกันเรื่องเงินกับคู่ครองด้วยนะโอเคนะโชคดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับจ้าต่อ SMS กันเลยนะคุณสมชายค่ะเกิดวันที่12มกราคม2521เวลาเกิด 6:30 นวันพฤหัสบดีโชคลาภและความรักเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับแต่ความรักหัวใจถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะกาลากินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็ให้คุณไปทำบุญลงศพนะกับพวกมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดนะปีนี้ระวังจะมีคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดูให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดานะคะ13มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังเมื่อกี้ตราดนะคนนี้ตรังวันพฤหัสลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะที่เล็งดวงชะตาอยู่ก็คือพระอังคารกับพระเสาเนี่ยเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุและเสาเล็งลักก็เป็นพินทุบาทก็เรื่องคู่ฉะนั้นถ้าถามเนื้อคู่อย่างน้อยจนถึงปลายปีหน้าอย่าให้ความสำคัญมากนักนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะสูงวัยอยู่แล้วก็เถอะนะถึงมีเข้ามาก็ข้ามได้ข้ามมีโอกาสผิดหวังเสียใจเพราะเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณนั้นก็โยงมรณะดวงนี้เป็นอีกหนึ่งดวงครับถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เสียหายก็เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันพฤหัสบดีทางเรื่องของครอบครัวการเงินเมื่อไหร่จะหมดทุกข์ทางใจตอนนี้ย่าง42นะความจริงในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะครับย่าง41ที่ผ่านพ้นมาเมื่อช่วงปลายปีกับเข้าย่าง42ช่วงเวลานี้เนี่ยผมถือว่าก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันยังไม่จบของคุณจริงๆอาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีคือย่าง43แล้วก็ย่าง44จึงจะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้นะครับของคุณผมอยากให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหน่อยของคุณเนี่ยจนถึงย่าง52พระศุกร์เข้าเสวยอายุครับก็ให้ไปเช่าพระปางรำพึงนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันฮะวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวัชรากรนะคะ12เมษายน2559เวลาเกิด 17:57 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เรื่องของสุขภาพค่ะ12เมษายน59แหมนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่วันเดือนปีเกิดไม่น่าผิดนะเพราะปฏิทินตรงกับวันอังคารจ้ะคุณแม่ต้องตรวจสอบกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งเข้ามาใหม่ละกันนะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญหลายค่ะ12กันยายน2518ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์การเงินแล้วก็เรื่องของอาชีพเนี่ยขายอาหารตามสั่งอยู่โชคลาภเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของกินพูดง่ายทำอยู่แล้วก็คงบอกให้เลิกทำลำบากสิ่งที่ทำให้มันสมรูปได้มากขึ้นก็ลองดูครับมี delivery นะบริการจัดส่งตามออฟฟิศนะครับตามแถวๆสถานที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ก็ได้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดสิ่งเดิมที่ทำมันยังไม่ค่อยเวิร์กนะก็ฝากพิจารณาถึงอาหารการกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศสมรูปมากขึ้นครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงท่านไหนนะคะจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมนะในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเช่นเดียวกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ